ครับอดุลละโซนะฮะคุณแมวในฐานะคนชลบุรีเก่าครับก็เด็กสตูลแต่ว่าไปเล่นบอลอยู่ชลบุรีครับจะถือว่าดูนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับในตำแหน่งที่กองกลางนะครับเพราะเป็นตัวตัดเกมเป็นตัวถือว่าเชื่อมเกมนะครับให้กับทางด้านของชลบุรีได้ดีเหมือนกันแล้วก็รวมทั้งผลงานรวมๆแล้วนอกจากสโมสรแล้วในระดับทีมชาติเองเขาเองก็ทำผลงานได้ดีแล้วเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับทางด้านของชลบุรีถ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บเองเขาก็จะลงสม่ำเสมอแล้วเป็นนักเตะที่เข้าบอลหนักแต่ว่าไม่เข้าบอลที่แบบอันตรายที่จะเสี่ยงเกินไปนะครับแล้วก็ตัดเกมอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเกมไม่เล่นนอกเกมครับแล้วเป็นนักเตะที่เวลาไปทำฟาวล์ใครแล้วเขาจะไปขอโทษตลอดนะครับจะเห็นชัดเจนไม่แบบเราเตะปุ๊บไม่ใช่เดินหนีเตะปุ๊บไปขอโทษแล้วก็เดินในเกมคือที่จริงก็จะมีรังสรรค์เป็นเทเดอร์ขึ้นมาด้วยแต่พอดีก็เสียงส่วนใหญ่ไปที่อดุลมากกว่านะครับนะเป็นเพราะว่าอีกอย่างอดุลช่วยให้ชลบุรีลุ้นแชมป์ถึงนัดสุดท้ายได้ด้วยแต่เราก็เห็นได้เลยว่าเกมไหนว่าแต่ไม่มีเขานี่ก็มันคือมันลากเลือดเหมือนกันนะถ้าคุณสะสมฮะพูดถึงอดุลนิดนึงอดุลมีคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้นำด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือย้อนกลับไปเนี่ยอดุลมีพัฒนาการในการเล่นเกมของเขามากขึ้นทุกปีมาตลอดเพราะนั้นต้องให้เขาส่วนหนึ่งก็คือดิสโซนไทยไม่ได้มองว่าคุณจะต้องเล่นดีหรือว่าหน้าตาดีหรือว่าจะอะไรแล้วแต่เห็นว่าการปิดทองหลังพระมันเป็นเรื่องที่อดุลทำมาทั้งชีวิตถ้าหน้าตาดีน่าจะให้ณัฐพงษ์สมณะดีแล้วชาลูชาปุยก็พอได้ชาลูชาปุยนฤบดินก็อดุลคือพวกปิดทองหลังพระอย่างชัดเจนแต่แปลกนะครับหลังๆเนี่ยพอคนเราดูฟุตบอลกันเข้าใจมากขึ้นพวกนักเตะที่ปิดทองหลังพระอย่างอดุลเนี่ยกลับกลายเป็นนักเตะที่คนมองเห็นค่าเพราะอย่าลืมว่าพัฒนาการของฟุตบอลมันจะเห็นว่าอ๋อตัวไหนคือคีย์ถูกไหมคีย์แมนของแต่ละทีมเนี่ยก็จะเด่นชัดนะฮะคือคนดูบอลเป็นมากขึ้นเก่งมากขึ้นก็เข้าใจว่าใครคือคนที่แบกทีมไม่โดยแท้ใช่ไม่ได้มานั่งนับว่าใครเป็นคนยิงประตูนะฮะก็จะเห็นว่าอดุลเนี่ยโดดเด่นจริงๆในการช่วยเหลือเพื่อนๆทั้งทีมนะครับส่วนกองหน้ายอดเยี่ยมคนนี้เนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันที่ถกเถียงเนี่ยไม่ใช่ว่าถกเถียงว่าเขาสมควรได้รับตำแหน่งนี้หรือไม่นะครับแต่ถกเถียงกันบนโต๊ะเนี่ยว่าเฮ้ยตกลงเขาได้ตำแหน่งอะไรกันแน่มากกว่าคือได้แน่ได้แน่ได้แน่เขาต้องได้รางวัลอะไรแน่ๆปีนี้จากดิสนีย์ฟุตบอลไทยอวอร์ดเขาต้องได้แน่แต่สุดท้ายเขาได้รางวัลนี้ฮะกองหน้ายอดเยี่ยมครับเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินซึ่งตอนนี้ก็ไปฟอร์มดีกับทีมชาติไทยในฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิครับนะครับดอลล่าซาเล่กุนซือของมาเลเซียซึ่งก็เคยเป็นอดีตโค้ชบอลของอาเซียนคนหนึ่งบอกนี่ไม่ใช่เมสซี่นี่มันอินเนียสตาใช่นี่มันอินเนียสตานะฮะส่วนตัวเขาบอกผมไม่ใช่ทั้งเมสซี่ทั้งอินเนียสตาผมเจนะพูดถึงชนาธิปนิดนึงครับคุณสะสมฮะครบเรื่องแล้วที่สำคัญคือเป็นวันเวลาที่เริ่มไปเรื่อยๆชนาธิปเริ่มเก่งขึ้นทุกวันครับนะครับโอเคอาจจะมีเรื่องของสีสันของการยิงประตูก็ต้องเพิ่มมากขึ้นคือหรือว่าเมสซี่เจมีเทคนิคที่บอกได้เลยว่ายอดเยี่ยมครับเพียงแต่ว่าโอเครูปร่างอาจจะเล็กไปหน่อยแต่อย่าลืมว่าการทดแทนด้วยการเคลื่อนที่ของเขาและเทคนิคที่การไปฟุตบอลเนี่ยผมบอกเลยว่าหายากในฟุตบอลระดับนี้ครับนะครับก็หลายคนบอกว่าไปเล่นที่อังกฤษได้ไหมผมบอกอย่าไปเลย คือเราประเมินกันถูกว่าในระดับอาเซียนเขากินแน่ๆเพราะฉะนั้นอยู่พอดีคำผมว่าเมสซี่เจจะอยู่สบายคือจะไปมองถึงบอลอังกฤษเมื่อคืนเนี่ยผมบรรยายคู่ลิเวอร์พูลลูโดเกเรตมันมีมาจิตยานเนี่ยกองหน้าของลูโดเกเรตสูง171 ซม.ก็เล่นได้คือมองเป็นลีกอื่นลีกฮอลแลนด์ลีกอะไรที่ไม่ใช่ความแรงประทะต้องเยอะๆนะผมว่าเมสซี่เจพอเล่นได้นะนะเมสซี่เจพอเล่นได้คุณสมยศครับชนาธิปสงกรานต์ศิลป์ในมุมมองของคุณเป็นยังไงบ้างชนาธิปสงกรานต์ศิลป์ถือว่าเป็นนักเตะที่ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้กับนักเตะนะครับรูปร่างที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเพราะว่าหลายๆคนเองบางครั้งก็พอเห็นตัวเองแบบเล็กแล้วก็ไม่อยากที่เล่นฟุตบอลเพราะว่าเวลาไปประทะอะไรต่างๆนี่ก็สู้เขาไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเมสซี่เจนี่รูปร่างเล็กแต่ว่าเขามีความโดดเด่นคือความคล่องแคล่วนะครับการครอบบอลอะไรต่างๆทักษะอะไรต่างๆเขาถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับช่วงแรกๆของต้นฤดูกาลเองเขาก็มีปัญหาการบาดเจ็บเหมือนกันไม่ได้ลงสนามมาก็หลายนัดเหมือนกันนะครับสุดท้ายพอกลับมาแม้จะออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองบ้างเวลาลงไปเป็นตัวสำรองเขาสามารถเปลี่ยนเกมนะครับทีมที่
กำลังแย่อยู่สามารถเปลี่ยนเกมในการลากเลื้อยต่างๆเข้าไปทำประตูได้หลายครั้งแล้วก็โดดเด่นยิ่งสุดก็คือการเล่นทีมชาติที่เราผ่านมาในชุดเอเชียนเกมนี่เด็ดมากคือก่อนนั้นยังไม่ชัดเท่าไหร่ใช่แต่พอกลับมาจากเอเชียนเกมกลายเป็นโอ้โหขึ้นไปอีกชั้นนึงเลยยิ่งมั่นใจผมว่าเขายิ่งมั่นใจในตัวเองเขายิ่งมั่นใจกับการเล่นของตัวเองมากพอกลับมาเล่นในสโมสรก็ยิ่งหาแล้วว่าทีมชาติเอฟนี่ก็ยิ่งไปกันบอกโอ้โหเห็นว่ายกระดับแบบก้าวกระโดดเลยของเมสซี่ใช่ครับเพราะว่ามีส่วนหนึ่งที่เขาได้ไปญี่ปุ่นแม้ว่าจะไปช่วงสั้นๆก็ตามนะครับที่ไปตอนแรกไปทดสอบที่เท้าอยู่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นะครับแล้วกลับมาเองเขาก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โตโยต้าลีกครับเองก็ทำผลงานได้ดีก็ได้รางวัลตั้งแต่ยอดเยี่ยมไปอีกนะครับวันนี้ความมั่นใจของเมสซี่เจมส์ผมว่าเหมาะสมแล้วนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งไหนเขาสมควรที่จะได้ไม่ว่าจะกองกลางหรือว่าของหน้ายอดเยี่ยมศูนย์หน้าปีหน้าอาจจะต้องแข่งกับเพื่อนร่วมทีมอย่างอดิศรอดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับนะฮะปีนี้เป็นของเมสซี่เจก่อนครับผมนะฮะอ่ะส่วนแน่นอนว่ารางวัลดาวซันโวเนี่ยก็มีมอบให้ด้วยแล้วก็เป็นของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสด้วยจำนวนสกอร์ที่เขาผลิตได้อยู่แล้วครับนะฮะ26ประตูแล้วก็เป็นการยิงแบบทำลายสถิติคือยิงมากที่สุดตั้งแต่มีฟุตบอลโตโยต้าไทยตั้งแต่มีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยนะฮะยิงเยอะที่สุดแล้วนะฮะก็มาแบบว่าชื่อชั้นถ้าเทียบกับเจซิมสันหรือเจโบทรอยโอ้โหด้อยกว่านี่ครับเป็นรองเยอะเลยด้อยกว่าไม่ใครจะตามมองละแต่พอเล่นไปเล่นมาโอ้โหเฮ้ยกลายเป็นบิ๊กเนมขึ้นมาแล้วตอนนี้เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับครับคุณสมยศขยายความนักเตะคนนี้นิดนึงจริงๆเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเองเขาไม่ได้เล่นในตำแหน่งกองหน้าแต่เขาก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแต่ว่าทำประตูได้สม่ำเสมอลูกฟรีคิกลูกเตะมุมลูกอะไรทุกอย่างของราชบุรีเขารับหน้าที่ทุกอย่างหมดเลยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทางด้านราชบุรีถ้าขาดเขาไปคนหนึ่งราชบุรีก็แย่ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็การทำประตูของเขาแต่ละครั้งนี่ลูกบางครั้งที่เราไม่คาดคิดว่าจะทำได้เขาก็สามารถทำได้ลูกฟรีคิกก็ใช่ฟรีคิกนี่แทบว่าเชื่อหนมกินได้เลยว่าเข้ากรอบแน่ๆครับยิงของเขายิงมาฮอตสุดก็ช่วง10เกมสุดท้ายเขาทำประตูเกือบทุกนัดเลยนะครับสุดท้ายยิงมาถึง26ประตูก็สมควรแล้วครับแล้วก็น่าจับตามองในฤดูกาลหน้าเหมือนกันนะครับว่าจะยังสามารถทำผลงานได้ดีแบบนี้หรือเปล่าว่าถูกจับทางได้จะเป็นยังไงบ้างแล้วโค้ชสมครับคิดว่าด้วยตัวเลขก็ต้องให้เขาแต่ว่าด้วยเรื่องของทรงของทีมเองเนี่ยผมว่าเฮเบอร์ตี้ต้องพิสูจน์ครับอาจจะเป็นฤดูกาลแรกที่อาจจะดูสวยหรูก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าทีมในไทยลีกหรือว่ามาตรฐานของไทยลีกทุกปีมักจะสูงขึ้นเป็นลำดับเพราะนั้นก็แฟนแล้วบุรีอาจจะคาดหวังเหมือนกันเหมือนปีนี้แหละว่าเขาจะยิงเป็นกองกลางแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆตำแหน่งเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกดังนั้นพื้นที่ในการเล่นเขาเยอะแล้วผมไม่ได้ยืนหน้าเป้านะเท่าสังเกตเป็นตักไลกาโดโซยืนมั่งนะมันก็เลยไม่ใช่คนที่โดนประกบอย่างแท้จริงสักเท่าไหร่นะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมกันบ้างฮะนะเจ้าของรางวัลนี้จากการโหวตของพวกเราดีดอีทฟุตบอลไทยก็ได้แก่เมื่อวานก็เล่นดีครับใน AFL Suzuki ครับกับทีมชาติไทยจนพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนี่ต้องชอบปากชมเลยได้แก่ธนบูรณ์เกษารัตน์จาก VEC เทโลศาสนะโอ้เทโลนี่ได้คนที่3แล้วนะต่อจากอดิศรชนาธิปแล้วก็ดาวรุ่งนี่เป็นธนบูรณ์เกษารัตน์ทำไมเป็นเขาครับคุณสะสมธนบูรณ์เป็นผู้เล่นที่มีมาตรฐานในการเล่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิดฟิลด์ตัวรับก็สามารถทำได้ดีแล้วบางเกมหรือว่าในเอ็นเกมที่ไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแรกๆก็หลายคนก็บอกเฮ้ยไหวหรือเปล่าเพราะเรื่องของสปีดในตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล่อแหลมพอสมควรแต่ธนบุญก็ทำให้เห็นว่าเขาก็สามารถเล่นด้วยการอ่านเกมที่ดีนะครับจะบอกว่าเป็นบุญเกตเมืองไทยก็ว่าได้นะครับก็ต้องชื่นชมว่าเขามีพัฒนาการที่การยืนตำแหน่งคือตำแหน่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะยืนละเอียดค่อนข้างละเอียดก็ต้องชมว่าพัฒนาการเขาเหมือนลักษณะเหมือนไม่ใช่เจงเหมือนกันว่าทุกวันนี้เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเริ่มยืนตัวใหญ่มากขึ้นมีจังหวะตัดบอลที่ไม่ต้องปะทะอะไรมากก็สามารถแย่งได้ครับทำลายจังหวะของคู่ต่อสู้โดยที่ไม่ต้องฟาวครับคล้ายๆเซกิบุสเกตส์ของบาร์ซ่าครับคุณสมยศละฮะครับธนบูรณ์หรือว่าทำผลงานได้ดีนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับผมเชียร์นี่มาโดยตลอดตั้งแต่
ซีเกมแล้วบอกหวังว่าให้พี่ซิโก้เรียกให้ติดทีมชาติเพราะก็เล่นแบบโดดเด่นมากเป็นนักเตะที่น่าจะตามมองแล้วรูปร่างค่อนข้างที่ดีสูงใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟก็ทำได้ดีทุกๆตำแหน่งที่เขาได้มีโอกาสได้ลงเล่นนะครับเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีรักษามาตรฐานของเขาได้ดีนะครับดูแล้วว่าในการเล่นของเขาที่ความมั่นใจอะไรต่างๆผมว่าในอนาคตเนี่ยของธนบูรณ์เองนี่น่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับเพราะว่าเขามีพร้อมทุกอย่างนะครับเรื่องจิตหัวใจนี่ก็เต็มร้อยตัวตายตัวแทนอดุลได้เลยได้เลยครับว่ามีความสูงอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้เปรียบนักคือว่าไม่เสียเปรียบนักเตะต่างชาติเลยนะครับก็ต้องจับตามองนะครับธนบูรณ์เองก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับก็ซูซูกิครับก็หวังว่าธนบูรณ์เองก็ยังทำงานได้ดีเหมือนกันครับผมนะฮะแล้วมาที่นักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมรางวัลสุดท้ายของเราคนที่ได้นะก็คือไดกิอิวามาสะก็มีการเถียงเยอะนะ BC เทโรศาสนะมีหลายคนที่เข้าขายอยู่ตรงนี้ทั้งใครล่ะมาริโอของเมืองทองด้วยหรือว่าอย่างกาเมโลกับโซเลสของบุรีรัมย์พอไปมาก็มองที่เพียงส่วนใหญ่ก็ลงที่ไดกิอิวามาสะเพราะอะไรอย่างที่เขาเข้ามาแล้วก็นำมาแล้วก็อุดรอยรั่วของ BC ได้อย่างบอกว่าอุดระนึบเลยนะครับเซนแมวผมว่าไดกิอิวามาสะนี่เป็นนักเตะที่เวลาเทโรต้องการประตูที่ต้องสำคัญสำคัญนี้ก็มักจะทำได้นะครับบางครั้งเกมนี้เป็นตามอยู่สุดท้ายเขาก็หม่งนะครับหรือว่าเกมแบบวัดกันได้เสียในเขาก็ขึ้นมาหม่งถือว่าทำได้ดีแล้วก็การเล่นในตำแหน่งกองหลังของเขาเองก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สามารถเติมเกมรุกได้ดีด้วยเหมือนกันแล้วก็รักษาตำแหน่งนะครับในการคุมพื้นที่ตัวเองแล้วสกัดบอลถือว่าทำได้ดีก็ได้กี่วันภาษาถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะที่ทำให้อดิศรบุญรักเนี่ยมายืนคู่แล้วเข้าขานถือว่าได้เรียนรู้ได้ดีมันลาไปถึงทศพรเสียงเรืองนะผมว่าการที่อิวสะยืนตรงนั้นมันทำให้ทั้งอดิศรทั้งทศพรได้เรียนรู้นะจากเขาครับมันจะทำให้แนวรับของเทโรนี่ดูแน่นขึ้นครับแต่ว่าลูกจ่ายหน้านี้ถ้าไม่มีเขานี่จะเป็นยังไงเขาต้องดูแล้วก็ต้องดูไว้อดิศรด้วยนะครับการขาดไปของไดกิอิวามาสะนี่จะส่งผลกระทบอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันคุณสะสมครับผมมองว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เทโรได้ไปนี่เหมือนถูกหวยนะครับโอเคเทโรเป็นทีมที่มีเกมรุกดุดันอยู่แล้วครับแต่ว่าเกมรับค่อนข้างมีปัญหาพอได้ไดกิปุ๊บเนี่ยเกมรับแน่นขึ้นในเดียวกันเป็นผู้เล่นกองหลังที่ทำประตูได้มากครับนะโดยเพราะการเติมขึ้นมาบ่งนะใช่แล้วลูกเซตเพลย์เนี่ยได้จากไดกิค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็สมควรแหละผมว่าสมราคาสมราคากับเล่นเจลีกมาโอ้โหสมราคาที่เป็นบอกว่าเป็นดีกรีอดีตทีมชาติญี่ปุ่นใช่นะฮะอันนี้ก็คือรางวัลต่างๆครับของ Dean Eat Football Thai Award 2014นะฮะเดี๋ยวสรุปให้ดูอีกทีว่ามีรางวัลไหนใครได้บ้างนะครับทีมยอดเยี่ยมเป็นประกอบการนะครับครับโค้ชยอดเยี่ยมสมชายจากจาก TOT ผู้สาประตูเป็นชนินจากสิงห์ท่าเรือกองหลังยอดเยี่ยมเป็นอดิศรบุญรักจาก BEC นะครับกองกลางยอดเยี่ยมอดุลลาโสจากชลบุรีกองหน้ายอดเยี่ยมเป็นชนาธิปสงกรานต์สิมจาก VC ครับแล้วก็ท็อปสกอร์เฮเบอร์ตี้เฟรนเดสจากราชบุรีมิตรผลดาวรุ่งยอดเยี่ยมธนบุญเกษารัตน์จาก VC แล้วก็นักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมไดกิอิวามาสะจาก VC ปีนี้ VC คว้าไปหลายรางวัลเลยครับครับอันนี้ก็จากมุมมองทัศนะของทีมงานของเรานะทั้งพิธีกรทั้งผู้สัมภาษณ์ก็จะดีแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปมอบรางวัลแล้วจะมีสกู๊ปมาให้ติดตามกันในอนาคตส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูข่าวที่น่าสนใจของวงการลูกหนังไทยกันครับ